สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับหากมีเรื่องราวหรือว่าประเด็นไหนที่น่าสนใจเราจะนำมาพูดคุยให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่หลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักอย่างแน่นอนนั่นก็คือวงทีเอร่านั่นเองนะครับและล่าสุดนะครับทีเอร่าได้มีการเตรียมตัวคัมแบ็กอีกครั้งนะครับกับการคัมแบ็กที่มีภาพลักษณ์ใหม่ๆที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับสมาชิก4สาวนะครับจากวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังทีเอร่าเนี่ยกำลังที่จะเตรียมตัวคัมแบ็กนะครับกับผลงานเพลงใหม่ All Q ซึ่งเป็นการคัมแบ็กในรอบ4ปีของพวกเธอเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทีเอร่าก็ได้มีการเดินหน้าปล่อยทีเซอร์นะครับออกมาอยู่เรื่อยๆเลยเพื่อที่จะให้แฟนคลับนะครับได้ติดตามผลงานของเธอแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของสี่สาวทีเอร่าเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงรูปแบบคอนเซปต์ของการคัมแบ็กครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับในช่วงเช้าของวันที่9พฤศจิกาบิงโก้เรคคอร์ดนะครับได้มีการปล่อยภาพคอนเซปต์ใหม่ของเกิร์ลกรุ๊ปทีเอร่าจากผลงานใหม่นะครับที่มีชื่อว่า All Q โดยทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งในรูปแบบของทีเซอร์แบบกลุ่มแล้วก็ทีเซอร์เดี่ยวของสมาชิกแต่ละคนนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนลุคของสาวๆทั้ง4คนไปในแบบว่าเป็นลุคคาวเกิร์ลเลยนะครับถือได้ว่าเป็นคอนเซปต์ที่แปลกใหม่มากๆสำหรับทีเอร่านะครับแล้วก็คงจะแปลกใหม่มากๆสำหรับแฟนคลับของทีเอร่าเช่นกันนะครับครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจียอนอึนจองโยมินคิวรินะครับก็มีการแต่งหน้าแต่งตัวออกมาในรูปแบบคอนเซปต์ของ Cowgirl นะครับถือได้ว่าเป็นลุคที่เซ็กซี่นิดๆแล้วก็มีความเท่หน่อยๆปนกันด้วยนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยสำหรับการคัมแบ็กที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการคัมแบ็กในวันที่15พฤศจิกายนจะเป็นการปล่อยผลงานใหม่ของทีเอร่าในรอบ4ปีกันเลยทีเดียวนะครับต่อจากมินิอัลบั้มที่มีชื่อว่า What's My Name นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะครับโจยองซูแล้วก็อันยองมินนะครับที่เคยร่วมงานกันกับสาวๆทีเอร่าเนี่ยในเพลงไลน์แล้วก็เพลงคลายคลายและอีกเพลงหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยถือได้ว่าต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนอย่าง Day by Day นะครับครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับในซิงเกิลใหม่ด้วยยังไงนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของสาวๆทีเอร่าเนี่ยแล้วก็ติดตามสาวๆทีเอร่ามานานนะครับน่าจะตื่นเต้นกันมากๆเลยกับการคัมแบ็กในรอบ4ปีครั้งนี้ของทีเอร่านะครับแถมการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยก็ยังเป็นการคัมแบ็กในคอนเซปต์ใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆที่สาวๆทั้ง4คนเนี่ยยังไม่เคยลองทำกันเลยนะครับด้วยรูปแบบคอนเซปต์การคัมแบ็กของ Cowgirl นะครับที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซ็กซี่แล้วก็เท่มากๆเลยนะครับสำหรับสาวๆลุคของสาวๆที่ออกมาในทีเซอร์อิมเมจเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับเราเองก็คาดหวังแล้วว่าใน MV เนี่ยจะต้องออกมาเพจออกมาเด็ดออกมาร้อนแรงมากๆเลยนะครับสำหรับสาวๆทีเอร่ายังไงนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของสาวๆทีเอร่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารอติดตามวันคัมแบ็กของสาวๆกันนะครับในวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้มาเตรียมตัวดู MV มาปั่นวิวมาสตรีมเพลงให้สาวๆกันนะครับมาเป็นกำลังใจให้ทีเอร่าในการคัมแบ็กครั้งนี้กันด้วยนะครับทุกคนยังไงนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวๆทีเอร่ากันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อมก.พอดแคสต์ของเราด้วยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับทีเอร่าเอกเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับรู้กันรวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับเราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ